สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทานทีวีเรื่องราวกีฬาเอเชียที่น่าสนใจนะครับมาสรุปผลน้องเทนนิสกันอีกครั้งหนึ่งครับก็ทะลุเข้ารอบไปอีกแล้วนะครับสำหรับน้องเทนนิสนะวันนี้น้องเทนนิสเริ่มต้นด้วยการจัดการคู่แข่งจากโมร็อกโกนะฮะไอแบบสบายๆ10-1สกอร์ขาด8-1อย่างเงี้ยนะ2-0เกมในรุ่น49กิโลกรัมของเราก็เข้าไปเจอกับดุนยาอาลีนะครับจากซาอุดิอาระเบียซึ่งถือว่าเซอร์ไพรส์นะฮะเธอเอาชนะแซมเบิร์กจากอิสราเอลแซมเบิร์กก็แบบเฮ้ยดีกว่านะในตอนแรกแต่ดุนย่ามาแซงในยกที่2แกก็ได้ใจอ่ะแกก็พลิกชนะแซมเบิร์กในยกสุดท้ายซึ่งแซมเบิร์กเนี่ยไม่ธรรมดาซึ่งก็แข็งเหมือนกันนะครับคนนี้ปรากฏว่าซาอุนี่ก็กำจัดเสี้ยนน้ำสำคัญไปคนหนึ่งแต่ที่มันมีตกหนักกว่านั้นอีกในสายของน้องเทนนิสนะฮะอีกคนที่ตกคือโซซาจากเม็กซิโกนะฮะที่พ่ายแพ้ต่อตูนิเซีย1-2อันนี้คือแชมป์โลกปี2022เขาคนนี้แหละเอาชนะน้องเทนนิสได้มันทำให้สายบนที่มีน้องเทนนิสเนี่ยต้องบอกว่าตัดปัญหาในคู่แข่งที่อันตรายออกไปหลายคนแต่ประมาทไม่ได้พวกเขาหน้าใหม่เหล่านั้นล้วนแล้วแต่ร้อนแรงทุกคนนะครับโดยเฉพาะคู่แข่งแรกอย่างอบูตาแลบจากซาอุดิอาระเบียก่อนแข่งเนี่ยอบูตาแลบหรือดุนยาอาลีเนี่ยนะฮะเขาก็มีประวัติอันน่าสนใจและก็มีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนมากคือเข้ามาเนี่ยเพื่อตามฝันอย่างหนึ่งนะฮะที่ต้องการทำให้ได้คือฝันของคุณพ่อของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วคือแกบอกอยากได้เหรียญทองโอลิมปิกซึ่งถ้าเธอได้เนี่ยเธอจะอุทิศให้กับคุณพ่อและประเทศชาตินะและที่สำคัญที่ซาอุเนี่ยเธอซ้อมกับผู้ชายนะเพราะฉะนั้นความหนักหน่วงในเกมมีอยู่แล้วเธอซ้อมกับผู้ชายเพราะว่าเธอบอกว่าที่ประเทศซาอุมันมีคู่ซ้อมหญิงที่น้อยมากในกีฬานี้เธอก็เลยได้ซ้อมกับผู้ชายนะเมื่อโดนเตะหนักๆจากการซ้อมจึงเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นและง่ายขึ้นเมื่อแข่งกับผู้หญิงนี่คือสิ่งที่น่ากลัวของดุนย่าคนนี้ก็ปรากฏว่าน้องเทนนิสก็ลงมาเจอกับดุนย่าจากซาอุคือแน่นอนนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะที่เธอฝึกซ้อมกับผู้ชายนะจะได้รู้ว่าน้องเทนนิสเนี่ยรับมือยังไงถึงว่านะพัฒนาขึ้นนี่ปี2022นี่เธอก็คว้าเหรียญทองแดงนะฮะในการชิงแชมป์โลกฉะนั้นก็เป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองนะฮะถึงว่าเธอปราบแซมเบิร์กมาได้แต่การเจอกันจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ใช่งานหนักหนาสำหรับน้องเทนนิสสักเท่าไหร่นะฮะในรอบ8คนสุดท้ายคือช่วงแรกอาจจะตึงๆนะฮะในคู่นี้เพราะว่าน้องเทนนิสเองก็ระมัดระวังพอสมควรเพราะดูแล้วการพุ่งเข้าหาตัวหลักการยืนต่างๆดูแข็งแรงจริงๆนะฮะสำหรับดุนย่าของซาอุแต้มแรกนี่คือฝั่งซาอุเสียเปรียบนะโดนเราแล้วเขาก็ล้มลงไปนะฮะแต่โค้ชของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาเรียกว่าไหวพริบดีก็ตามนะครับเพื่อที่จะฟ้องว่าน้องเทนนิสนั้นซ้ำน้องเทนนิสก็เลยโดนไป1แต้มเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นการเสมอ1-1ในตรงนั้นทำให้ผมรู้สึกว่ามันคงจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายแล้วล่ะของน้องเทนนิสเพราะดุนย่าคนนี้มีพลังและก็ดูแรงจริงๆทีนี้น้องเทนนิสก็ปรับหมากอีกครั้งหนึ่งนะฮะเข้าวงในปุ๊บน้องเทนนิสออกหมัดปังเข้าไปนั่นคือแต้มที่2นะครับหมัดชกที่ลำตัวคือเร็วมากนะจังหวะชกน้องเทนนิสนี่จดจ้องๆแล้วผู้เล่นของซาอุก็ยกขาขึ้นมาและแกกำหมัดทันทีตรงนั้นนะวืดปุ๊บแกตุ้ยท้องปั๊บได้คะแนนจากหมัดคืออาวุธเราอ่ะครบเครื่องกว่าเยอะทั้งหมัดทั้งเตะแล้วก็มีลูกก้านคอด้วยนะแต่ว่ายกแรกนี้จบลงที่4-1นะได้ลูก2แต้มหลังเนี่ยมาจากความเร็วนะฮะรุกขวารัวซ้ายคือซาอุมักจะไม่ทันเพราะว่าซาอุนี่จะมาในรูปแบบถอยแล้วตามด้วยสายคือกลยุทธ์ไม่เยอะอันนี้ต้องชมโค้ชเชเลยนะว่าเขามีทั้งความหลักแหลมเรื่องกลยุทธ์ที่สามารถเล่นได้หลากหลายนี่ถ้าให้ใช้ลูกจระเข้ฟาดหางนั่นนะแล้วมันไม่ฟาวนะน้องเทนนิสทำได้เยอะกว่านี้อีกแต่พอลูกพิสดารน้องเทนนิสทำปุ๊บมันฟาวเนี่ยมันก็มีลูกเล่นที่เหลือก็ปล่อยออกมาให้สุดนะครับซึ่งโค้ชเชอย่างที่ผมบอกว่าเฉียบขาดเพราะว่ายก2เนี่ยมีจังหวะที่เราฉีกขาดได้เพราะการเตะก้านคอซึ่งโค้ชเชท้วงเลยผมควรที่จะได้3แต้มครับคือทุกช็อตผมสังเกตแล้วว่าแกมั่นใจนั่นคือสายตาระดับเวอร์คลาสของแกคือจังหวะนี้การเจอคู่ต่อสู้ที่สูงใหญ่กว่าเป็นงานที่ยากลำบากนะครับแต่น้องเทนนิสหาช่องเจาะจนได้มาซึ่งแต้มนี้คือลูกนี้น้องเทนนิสก็ดุมๆเข้าไปนะเจาะเข้าตรงกลางก่อนล็อกขาของซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วเธอก็ถอยแล้วก็โอ้โหเหยียดขาไปขานี่ยกสูงมากนะฮะคือตัวน้องเทนนิสนี่ไม่ได้สูงกว่าซาอุดนะแต่ว่าขาของเธอเนี่ยมันอลพันเป็นตะขอเกี่ยวขึ้นไปที่คอมันก็เลยเป็นการหวดก้านคอเข้าไปเต็มๆลำในจังหวะนี้นะเขาก็ได้ตรงลำตัวของเราได้เต็มลำคอซูมภาพนี่ยิ่งชัดนะฮะโค้ชเชนี่เย็ดเลยบอกได้ละแต้มทำให้เราฉีกจากตรงนั้นเนี่ยไปเป็น9-2แล้วอีกดอกหนึ่งนะของน้องเทนนิสคือเตะอัดหน้าเนี่ยจนลุนย่าของซาอุหน้าสะบัดไปเลยแล้วก็โดนนับนะน่าสงสารแกมากเป็น3คะแนน
นะเป็น2ต่อ12ก่อนที่จะจบไปที่13ต่อ3ก็ยังถือว่าปิดจ็อบได้เร็วอยู่เกือบน็อกด้วยซ้ำก็ต้องกลับไปฝึกฝนใหม่นะสำหรับผู้ต่อสู้ชาวซาอุดิอาระเบียนะก็ทำตามฝันไม่สำเร็จเธอก็แบบเข่าซุดเลยนะแล้วน้องเทนนิสก็ไปปลอบเธอไปโอบนิดหนึ่งเนี่ยมันสมกับสโลแกนของเสื้อแกนสปอร์ตเลยนะสโลแกนของไทยครั้งเนี้ยไปต่อสู้ด้วยคำว่า be all spirit นะจิตวิญญาณของเราที่ต้องแสดงออกไปให้เขาเห็นมีทั้งความกล้าความมุ่งมั่นและการให้กำลังใจสุดจัดจริงๆทีนี้ในรอบ4คนสุดท้ายหาผู้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน้องเทนนิสต้องมาเจอกับเลน่าสตอยโควิชนะครับของแข็งจากโคเอเชียที่ถูกมองว่าเป็นมือ4ของรายการนะน้องเทนนิสในมือหนึ่งซึ่งทางเลน่าสตอยโควิชก็กำราบนะฮะอิกรามของจูนิเซียมานะฮะซึ่งจูนิเซียเนี่ยเป็นฝ่ายกำราบโซซาตัวท็อปจากเม็กซิโกมาหมาดๆแต่ว่าตุรกีดันร่วงเพราะโคเอเชียคนนี้นะเราก็มาเจอกับโคเอเชียซึ่งการแข่งขันนั้นไม่ได้ตื่นเต้นอย่างที่เราคิดเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะน้องเทนนิสทำให้เราสบายใจมากชนะในยกแรกเนี่ย8ต่อ0เลยนะถึงใช้คำว่าอลังการบานเพอร์เบิลคือฝั่งของโคเอเชียเขาจะรุกใส่เราก่อนแรกคือแบบว่าต้องการเจาะนะเพราะว่าช่วงตัวของน้องเทนนิสยาวกว่ามากดอกแรกคือเราได้3แต้มเราเล่นเตะเฉี่ยวเข้าไปที่ปลายคางเขาฮะแล้วโดนด้วยนะขอแค่แตะนะขายาวๆของเธอเนี่ยกินได้นะโค้ชเชยื่นฎีกาแล้วก็ตัดสินให้ตอนนี้3แต้มทีนี้ดอก2นี่โค้ชเชยื่นอีกจังหวะลงสันงอนจิกเข้าไปนี่โอ้โหเจ็บปวดมีน็อกได้นะคือเท้าของเธอมันอลพันไปหมดเลยคือเข้าไม่ถึงนะครับยิ่งช่วงท้ายเนี่ยโค้ชเชบอกว่าใจเย็นนะหาจังหวะส่งด้วยซ้ายแต่น้องคือแบบว่าพิจารณาก่อนนะคือไม่ได้ใส่ซ้ายเลยนะก็ต้องดูจังหวะด้วยซึ่งโค้ชเชเนี่ยเหมือนจะเป็นการบอกน้องคร่าวๆว่าช็อตต่อไปต้องทำอะไรนะแล้วก็อัดด้วยซ้ายจริงๆหาจังหวะถูกต้องแล้วอัดด้วยซ้ายแล้วได้จริงๆนะครับนั่นแหละคือ8แต้มของเราในยกแรกฉะนั้นกินขาดเลยนะฮะพอมาต่อยก2เนี่ยเหมือนว่าจะงานง่ายขึ้นแต่ก็มีช่วงที่เขาพลิกกลับมาเล่นใส่เราได้ 3-2 นะตอนแรกเรานํา 2-0 ใช่มั้ยเขาก็พลิกกลับมาเล่นเข้าหัวเราก่อนที่น้องใช้เวลาแป๊บเดียวนะฮะน้องจะยันเข้าไปที่หัวอีกแซงกลับมาเป็น 5-3 เกมพลิกแล้วพลิกอีกแล้วก็น้องเทนนิสก็เน้น1ดอกเข้าไปที่หน้านะเป็น8ต่อ3คือมารัวๆเลยสุดท้ายนะดับไปที่11ต่อ5เลยนะเน้นหัวหนักมากก็กินสบายมากนะน้องเทนนิสเข้าไปชิงทันทีนั่นถ้าว่าน้องเทนนิสการันตีเหรียญ3เหรียญในโอลิมปิกซึ่งเป็นคนแรกที่ทำได้นะครับอย่างน้อยเหรียญเงินแล้วก็เข้าชิงเหรียญทองอย่างง่ายดายนะสุดยอดมากครับคารวะแก่น้องเทนนิสนางเอกของพวกเราเหรียญทองใกล้กันเข้ามาแล้วสุดยอดฮะอัดซาอุแล้วก็อัดโคเอเชียสู้กันไม่ได้สบายๆ 2-0 ตลอดการและนานเถิดนะคลิปนี้ลาท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวดูรอบชิงของน้องครับวันนี้มีโอกาสได้เฮคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋าก็ subscribe ให้ผมไม่ได้ใช้ผมสิ